ต่อมาเราจะมาพูดถึงการให้โรบอทเฝ้าหรือสแกนหุ้นในส่วนของ BitArk Ticker หรือ Percent Change กันนะครับอย่างแรก BitArk Volume เราสามารถดูได้ว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างที่มี Bit โล1โล2หรือโล3หรือโล4และโล5เนี่ยที่มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า ARK โล1จนถึงโล5อยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมเราสามารถกำหนดได้ระบบก็จะทำการสแกนหามาให้ว่ามีหุ้นตัวไหนเข้าเงื่อนไขของเราบ้างต่อมา ticker buy คือการวัดค่าเคาะขวาส่วน ticker sell คือการวัดค่าเคาะซ้ายโดยเรา ticker buy เราก็สามารถพูดได้ว่ามีหุ้นอะไรบ้างที่มี ticker buy ที่มีวอลลุ่มมากกว่า1ล้านระบบก็จะทำการสแกนหามาให้นะครับผมหรือมีหุ้นอะไรบ้างที่มี ticker sell ที่มีวอลลุ่มมากกว่า1ล้านนะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นว่ามีหุ้นอะไรบ้างนะครับผมที่มี ticker sellที่มีค่า value มากกว่า1ล้านนะครับโดย value เนี่ยจะหามาจากการเอา volume คูณกับราคานะครับผมก็จะได้ค่า value ออกมาอีกอย่างคือเรายังสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ระบบเนี่ยสแกนหาในช่วงของกี่ ticker ล่าสุดนะครับหรือในช่วง time ที่กี่วิล่าสุดนะครับผมโดย ticker เราสามารถกำหนดได้ตั้งแต่1จนถึง 5,000 ticker ล่าสุดนะครับผมแล้วก็ time เราสามารถกำหนดได้ตั้งแต่1จนถึง 7,200 วิล่าสุดนะครับ daily percent change เราสามารถดูได้ว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างนะครับที่มีราคาเปิดมาเนี่ยมากกว่าราคาปิดหรือมีราคาเปิดมาเนี่ยน้อยกว่าราคาปิดของเมื่อวานโดยที่เราสามารถหาได้ตั้งแต่ช่วงลบ 30% จนถึงบวก 30% นะครับ daily volume and value นะครับผมเราสามารถกำหนดช่วงของการหาได้นะครับว่าเราต้องการหาว่ามีหุ้นตัวไหนที่มี volume ตั้งแต่20ล้านจนถึง40ล้านขึ้นไปเขาก็จะสแกนหามาให้หรือจะเป็น value ที่มีค่าตั้งแต่20ล้านจนถึง40ล้านระบบก็จะทำการสแกนหามาให้ว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างที่เข้าเงื่อนไขของเรานะครับต่อมา ATO คือการวัดค่าเคาะของ ATO นะครับผมว่ามีค่า volume หรือ value เนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าเท่าไหร่ในจำนวนที่เรากำหนดหรือ ATC ดูว่ามีค่า volume หรือ value ที่มากกว่าหรือน้อยกว่าในจำนวนที่เรากำหนดไปprojected open percent change คือการคาดว่าที่ว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างที่คาดว่าจะมีราคาเปิดมากกว่าราคาปิดของเมื่อวานหรือมีราคาเปิดที่คาดไว้เนี่ยต่ำกว่าราคาปิดของเมื่อวานโดยที่ช่วงของการคำนวณเนี่ยจะอยู่ได้ตั้งแต่ลบ 30% จนถึง3บวก 30% ต่อมา projected value นะครับผมก็คือมูลค่าที่คาดไว้ว่าจะเกิดการจับคู่กันตอนตลาดเปิดนะครับส่วน projected volume ก็คือจำนวนหุ้นที่คาดว่าจะเกิดการจับคู่กันตอนตลาดเปิดแล้วอย่าลืมคอยติดตามวิธีการใช้งานแพลตฟอร์มต่างๆและเครื่องมือได้ที่นี่นะครับ